ขอต้อนรับทุกคนและสวัสดีคนไทยหน้าตาดีทุกท่าน เข้าสู่การหารายได้ออนไลน์120,000บาทภายในเวลาแค่24วันที่ผมได้รับการจ่ายเงินจริงแล้วกว่า40,000กว่าบาทนั่นเองนะครับเว็บไซต์ตัวนี้มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นั่นเองก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต่ม ถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกล well ับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดทินเลนด้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับ,ร ok รบแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่มมีมมม่ผผะทจาโพสต์เกกี่ยวับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าาวสร ่งนนเอถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์้าล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม a c e b o o k นะครับอย่าลืมตอบคาถามด้วยนะผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหาด้านออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ ผมจะมาอัปคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัปคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหาและได้ออไลน์เด็ดที่ผมทําขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ โอเคนะครับในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตรายได้อธิบายรายละเอียดงานแล้วก็โชว์หลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมดอยู่ในคลิปเดียวเลยละกันนะครับเกี่ยวกับงาน power house affiliate นั่นเองนะครับงานตัวนี้ทาแล้วได้เงินจริงนะผมผมได้รับการจ่ายเงินมาแล้วกว่า4 0 0 0 0กว่าบาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์หลักฐานการจ่ายเงินให้ดูประมาณช่วงกลาง,ลางคลิปนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูเงินที่ผมทําได้1นึ0 0 0สบาทภายในเวล,ลาแค่24วันกันก่อนดีกว่านะครับโอเคมาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับ total commission earned นะครับ ก็คือค่าคอมมิชชั่นที่ผมได้รับมาแล้วได้ทามานั่นเองนะครับอยู่ที่อ่าขอซูมนิดนึงนะครับอยู่ที่2องพนสองี่บเหรียญนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะกดเข้าเครื่องคิดเลขไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวมันต้องไปบวกกับอีกของตัวหนึ่งนะครับจริงๆมันก็เป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่ามันแยกส่วนกันนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูของอตัว payout นะครับตัว Wall Media ตัวนี้นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่าหนึ่งขออภัยครับหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเก้านะครับ ก๊อปปี้แล้วก็มาบวกกันนะครับเอามาบวกกันนะครับกด enter เข้าไปนะผมก็จะเป็น3677.71ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับถ้าเป็นค่าเงินสมัยก่อนก็จะคูณ3.3เข้าไปนะครับแต่ว่านี่มันไม่ใช่นะครับตอนนี้ค่าเงินไทยอยู่ที่ประมาณอ่าณนะวันที่22กันยายนอันนี้คือผมอัพคลิปย้อนหลังนะครับวันที่2 2กันยายนอ่าค่าเงินอยู่ที่32.37ดองเลลาร์ครับค่าเงินตอนนี้ถือว่ากำลังอยู่ในช่วงขาลงนะครับโอเคเดี๋ยว วางไปเลยนะครับ3,677เหรียญนะครับผมสหรัฐด,ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็อยู่ที่1นึ่งพั่าขออภัยครับ119,000บาทนั่นเองครับผมหรือประมาณ120,000บาทนะครับประมาณนี้ภายในเวลาแค่24วันนะครับผมทำงานตัวนี้มานะครับทำงานตัวนี้มาเริ่มทำมาเนี่ยเมื่อวันที่27สิงหาคม ปีสองพันสิจนวันนี้ตอนนี้วันที่22กันยายนนะปีสองพันสจะครบเดือนแล้วนะครับเพิ่งทํามาแค่ประมาณ24กว่าวันเท่านั้นเองครับอีก5 6วันก็จะครบ1เดือนพอดีก็เนี่ยนะครับคือรายได้ที่ผมทําได้จาก Powerhouse Affiliate ทั้งหมดนะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมทํารายได้ขนาดนี้แล้วได้รับการจ่ายเงินจริงหรือเปล่าแล้วได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูรีวิวการได้รับการจ่ายเงินกันเลยดีกว่านะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเหมือนเดิมนะครับมารีวิว รายได้ที่ผมได้รับการจ่ายเงินจริงจาก Powerhouse Affiliate ครับตั้งแต่ที่ผมเริ่มทำมาจนถึงตอนนี้ก็เป็นแล้วเวลาทั้งหมด3อาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ผมได้รับเงินมาทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ4 0,000กว่าบาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตล็อกอินเข้า p พ y p พาก่อนนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์หลักฐานการจ่ายเงิน4 0,000กว่าบาทของ Powerhouse Affiliate ที่ผมทำมาแค่สาอาทิตย์เท่านั้นเองให้ดูกันนะครับโอเคโอเคจะเห็นได้ว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆแล้วก็เป็น เพย์เพาลตัวเพย์เพาลจริงเลยนะผมเพราะว่าผมก็เพิ่งเราเอ็นเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ายอดเงินที่ใช้ได้นะครับหนึ่นึ่งเดเหรียญนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปเงินกันดีกว่านะผมเมื่อเช้านะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนนะผมผมได้รับเงินนะครับเที่ยงคืนสามสิบนาทีได้รับชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ858.85 85ดอลลาร์เหรียญสหรัฐนั่นเองนะครับ แล้วก็เมื่อวันที่15กันยายนนะครับคือ7วันก่อนนะครับได้รับการชำระเงินอีกประมาณ378นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดแบบอ่าเฉพาะของ Powerhouse ให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เห็นจะชัดนะครับผมโอเคนะครับเนี่ยนะครับเงินที่ได้รับชําระนะครับจะเห็นได้ว่ามันชําระครั้งแรกของผมนะผมการชำระเงินครั้งแรกก็อยู่ที่7กันยายนนะครับครั้งที่2อยู่ที่15กันยายนนะครับครั้งที่3นะครับอยู่ที่ วันที่22กันยายนนะผมเพราะงานตัวนี้เขาจ่ายเราเป็นรายอาทิตย์นั่นเองนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่างานตัวนี้จ่ายเงินเราเป็นรายอาทิตย์ส่งตรงเข้าเ a y p a าหรือว่าจะตรงเข้าธนาคารของเราโดยตรงเลยก็ได้นะครับแต่ผมเลือกเป็น PayPal เพราะว่าผมจะได้มาโชว์หลักฐานให้ดูเห็นชัดๆกันได้อย่างนี้นั่นเองการชาระเงินนะครับอ่าค่าธรรมเนียมโหสามสิบแปดเหรียญนะครับค่าธรรมเนียมตัวนี้ก็อยู่ที่16เหรียญนะครับ เดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูแต่ละอันเลยละกันนะผมมาดูที่ครั้งแรกก่อนเลยนะครับ7กันยายนนะครับ7กันยายนการชนะเงินคลิกเข้าไปแล้วนะครับรอโหลดสักครู่นะครับได้รับชนะเงินจาก Wall Media นะครับก็คือ Powerhouse นะครับตัวเดียวกันนะครับ7กันยายนนะครับผมปี2018นั่นเองนะครับสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้ว170 140เหรียญนั่นสถานะนะครับค่าธรรมเนียม6เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็ชุระโดย Wall Media นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวที่2กันเลยดีกว่านะครับ นะครับตัวที่สนะผมวันที่15กันยายนนะครับชำระเงินจาก Power House นะครับ361เหรียญนะครับก็กดเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้นะผมเป็นการทำรายการจริงแล้วก็เป็นเบราว์เซอร์จริงๆจาก PayP a l นะครับไม่ได้มีการเฟซขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับแล้วชำระเงินจาก PowerH o u s e Affiliate นะครับ3 7 8เหรียญนะครับมีดีการทำรายการเรียบร้อยนะครับสถานะใส่สมบูรณ์นะครับค่าธรรมเนียม p a y p a l 16เหรียญนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคเรามาดูครั้งสุดท้ายเลยนะผมที่ได้รับการจ่ายเงินประมาณ20,000กว่าบาทภายในครั้งเดียวนะครับโอเคนะผมอันนี้นะครับวันที่22กันยาย,ยน,นครับมันยังไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นวันนี้ที่ผมทำคลิปนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าวันต่อไปไมันจะขึ้นเป็นวันที่22กันยาย,ยนนะอันนี้มันยังขึ้นอยู่ที่เที่ยงคืน30นาทีอยู่นะครับผมก็กดเข้าไปเนะี่ย Powerhouse Affiliate นะครับการชำระเงินครั้งล่าสุดนะครับอยู่ที่วันที่22กันยายนนะครับเห็นไหมครับยีบกันยายนนะครับปี2 0 1 8นแะครับแล้วก็ตอนเที่ยงคืนสันาที่ไอดีการทำรายการนะครับสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับยอดเงินที่ได้ทั้งหมดก็คือต้องดูตรงนี้นะครับจำนวนเงินสุทธินะครับเพราะค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วนะครับก็แปดร้อยยี่สิบเหรียญนะเดี๋ยวผมจะไปแปลงเงินให้ดูนะผมว่าเป็นเงินเท่าไหร่ภายในหนึ่งครั้งนะครับแปดร้อยยี่สิบเหรียญอ่า เดี๋ยวขอเข้า Google สักครู่นะครับ1 USD นะครับต้องพิมพ์1 USD มันถึงจะขึ้นให้แปลกนะครับตอนนี้ค่าเงินอยู่ที่32.37บาทนะครับเท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวผมจะวางไปเลยนะครับก็เป็นเงิน2 6 5 6 8เหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในแค่1อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับ26,000บาทนะผมในการจ่ายเงิน1ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวไปเราไปนะครับผมมันจะมากกว่า26,000นี้อย่างแน่นอนนะผมกล้าพูดได้เลยนะครับ โอเคนะครับก็ได้รับเงินเข้าเพย์พลว์แล้วร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนเข้าธนาคารให้ดูเลยและกันนะผมในคลิปนี้เลยและกันนะครับจะได้เห็นชัดๆไปเลยว่าเงินที่ได้เพย์พาวมาสูบมันถอนเข้าบัญชีได้ไหมจริงๆมันก็ถอนเข้าได้อยู่แล้วนะครับได้เพย์เพวมาแต่เดี๋ยวผมมาทําให้ดูเลยละกันนะครับกดโอนเงินตรงนี้นะครับยอดเงินคงเหลือได้บัญชีนะครับเป็นอ่ธนาคารของผมนะครับเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตเบอร์ไว้นะครับจานวนเงินก็ทั้งหมดเลยและกัน อ่าผมถอนแค่1,000ดอลลาร์พอนะครับเก็บไว้ใช้ประมาณ178เหรียญใน PayPal นะครับใช้เวลาดำเนินการทั้งนึงเจ็ดวันนะครับกดดำเนินการต่อนะครับนี่นะครับ PayPal ตรวจสอบจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal นะครับเป็นนะครับก็จำนวนเงินที่โอน1,000หรือประมาณโอ้โหอันนี้มันคิดเลทแค่ประมาณ31.59เองนะครับก็เนี่ยนะครับคือ PayPal มีการเอาเปรียบเราเล็กน้อยนะครับผมเป็นอัตราค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนนะครับที่ค่าเงินจริงจริงมันอยู่ที่3 2 3บาทแต่เขาคิดแค่31บบาทนะผมก็ผมว่าครั้งหน้าต่อไปผมอาจจะถอนตรงเข้าแบงก์เลยละกันผมอาจจะไม่ถอนเข้าผ่านเพย์พาแล้วนะครับเพราะว่าด้วยเลทอัตราที่มันคิดเลทอย่างเงี้ยนะครับผม31.519นะครับผมค่อนข้างคิดว่ามันขาดทุนพอสมควรครับก็กดโอเลยละกันนะครับเรียบร้อยนะครับผมชําระเงินสําเร็จแล้วนะครับ3าหห้า ร้อบาทนะครับ31,500บาทโอนเข้าไปที่ธนาคารของผมนั่นเองนะครับก็เนี่ยนะครับกดเสร็จแล้วเลยจะเห็นได้ว่ายอดเงินคงเหลือผมอยู่ที่178เหรียญเท่านั้นเองก็เนี่ยนะครับคือหลักฐานการจ่ายเงินนะผมแล้วก็สามารถถอนได้จริงจาก Powerhouse s a f p i r e นะครับโอเคนะครับในเมื่อได้ดูรีวิวการจ่ายเงินไปแล้วนะครับใครหลายคนก็เริ่มที่อยากจะรู้ว่ารายละเอียดงานมันเป็นยังไงจะต้องทํายังไงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิป หลักการทำงานของ Powerhouse Affiliate ให้ดูละกันนะครับก็อยากให้ทุกคนดูคลิปให้จบนะผมไม่งั้นคุณจะไม่รู้ว่างานตัวนี้จะต้องทำยังไงนั่นเองนะครับ Powerhouse Affiliate นะครับผมรายละเอียดงานโดยละเอียดนั่นเองนะครับมาดูที่ข้อหนึ่งเลยนะครับข้อ1นะผมงานตัวนี้จะเป็นงานรูปแบบ CPA โปรแกรมนั่นเองนะครับโดยเราจะเป็น Affiliate Marketing นะครับผมและงานนี้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะครับผมเราแค่ทำการสมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเป็น VP เสร็จแล้วเราจะมีลิงก์ของเรานะครับลิงก์หน้าตาประมาณนี้ นะครับลิงก์ประมาณนี้นะผมลิงก์ของเรานะครับแล้วเราก็เอาลิงก์ของเราเนี่ยนะครับไปหาคนสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับนี่นะครับเราก็จะรับ0.75ดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับย้ำนะครับว่าเราเอาลิงก์ที่เรา อัปเกรด v ีแล้วเนี่ยไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับโดยที่คนคนนั้นไม่จะเป็นจะต้องอัปเกรดแบบเรานะครับผมในตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอัปเกรดภายหลังละกันนะครับเอาเป็นว่าเราอัปเกรดเข้ามาแล้วเราจะมีลิงก์นะครับผมเมื่อเรามีลิงก์เราก็ไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับย้ำว่าแบบฟรีแบบฟรีนะครับแบบฟรีนะครับเราก็จะรับ0.75ดดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเอง ทำไมถามว่าทำไมาผมต้องย้ำขนาดนี้ก็เพราะว่ามีคนเข้ามาถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ครับพี่ครับสุดท้ายแล้วคนนั้นต้องอัปเกรดสมาชิกไหมครับถึงเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นไม่ต้องนะครับผมเขาแค่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะรับเงิน0.75ดอลลาร์ต่อหนึ่งครั้งที่คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับย้ำว่าแบบ ฟรีนะครับผมโอเคไปดูกันที่ข้อ2เลยแล้วกันนะครับงานตัวนี้นะครับผมยอดเงินขึ้นโชว์เท่าไหร่จะจ่ายเท่านั้นนั่นเองครับถามว่าทาไมผมต้องมาบอกอย่างนี้ก็คืองานก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเคยทำนะผมเป็นงานรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายอดเงินเนี่ยมันขึ้นโชว์เท่าไหร่บริษัทเนี่ยเขาจะไปทําการตรวจสอบอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็เขาจะหักยอดเงินบางส่วนของเราไปนั่นเองแต่ว่างานตัวนี้นะครับอย่างสมมุติยอดเงินขึ้นโชว์ลลาร้อมกับ5 1ดดอลลาร์ตรงนี้นะครับขมกจะจ่ารา้าี่มันขึ้า่มีมา่ายแบบว่าหักลบเหลก นะผมขึ้นเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับผมมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกโปรโมทนะครับจริงๆแล้วงานตัวนี้อย่างที่ผมพูดไปว่ามันเป็น Cpa โปรแกรมนะผมเขาไม่ได้มีแค่การทํางานรูปแบบเดียวนะเขามีการทํางานหลากหลายรูปแบบมากเลยนะผมแต่การทํางานที่ผมหยิบเลือกมาให้คนไทยทํากันก็คือการหาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ ง่ายมากๆนั่นเองนะผมออฟเฟอร์หลากหลายให้เราเลือกหมายความว่ายังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็อันนี้ดูไปนะผมไม่ต้องทําความเข้าใจอะไรมันมากนะครับคุณคงจะไม่เข้าใจหรอกนะผมเพราะว่าคุณต้องเข้ามาดูเองนะครับคุณถึงจะเข้าใจอ่าอันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่านี่นะครับพาร,ร์ตเกอรีนะครับผมมีการ์ดดิ้งนะครับผมพวกการพนันนะครับอีเมลซับมิด อ่า financial นะครับ muscle นะผมพวก e c o m พวกอ่า dropshipping อะไรประมาณนี้นะครับ skincare จะเห็นได้ว่าเขามีหลายๆออฟเฟอร์ให้เราเลือกเลยนะครับแต่ที่เราเลือกทำก็คือ email submit ตัวนี้นั่นเองครับตัว797เราจะได้รับ0.75ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับอัป็นว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะผมแค่รู้ว่าเราจะได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนรั่นเอง ข้อสีนี่ผมว่าใครหลายๆคนคงจะชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่างานตัวนี้นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับเขาจะทำการจ่ายเงินเรารายอาทิตย์ ทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะผมทุกๆวันศุกร์ของ1อาทิตย์นะครับก็รวมๆแล้ว1เดือนนะครับเราจะได้รับการจ่ายเงินทั้งหมด4ครั้งนั่นเองครับ4ครั้งนะครับโดยทําการจ่ายตรงเข้าเ a y p พาวนะผมใครที่ไม่รู้จักเ a y p พาวก็ไปหาข้อมูลด้วยได้นะครับเพ y p a าคือเป่าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะผมถ้าจะพูดง่ายๆนะครับไว้เก็บเงินไว้รับเงินจากต่างประเทศอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารไทยของเราได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรอะไรบาบาๆนะครับผมสามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารของเราได้เเเเลยยนนนนนะครรรัับงงงิโดตตจาาก่่่ปทศออีืผม ใครหลายคนชอบแน่นอนนะเพราะผมเองก็งชอบเลยจ่ายเงินรายอาทิตย์เข้าไปผ่านแล้วก็ตรงเข้าธนาคารก็ได้นะผมแล้วแต่เราจะเลือกนะครับข้อที่5้านะผมงานตัวนี้นะครับสามารถนะผมฟังดีๆนะครับว่างานตัวนี้สามารถเริ่มต้นทํางานได้ฟรีนะครับหรือเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินก็ได้นั่นเองนะครับ หมายความว่ายังไงหมายความว่าย่งไงก็คือนะครับมาเปรียบเทียบกันนะผมว่าการเริ่มต้นทํางานแบบฟรีกับการเริ่มต้นทํางานแบบเสียเงินแตกต่างกันยังไงมาดูที่ข้อหนึ่งเลยนะครับการทํางานแบบฟรีครับหมายถึงว่าการที่เราสมาัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับเราไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกใดๆนันน่นเองนะผมก็คือสมัครฟรีทํางานฟรีมันก็ไม่ต้องเสียค่าสมัครอยู่แล้วส่วนการที่เราทํางานแบบเสียเงินนั่นหมายความว่าเราอัปเกรดเป็น v i p นั่นเองนะครับเราจะเสียเงินส7ดดอลลาร์ในเดือนแรกและเดือนต่อๆไป 47ดอลลาร์อันนี้คือการทํางานแบบเสียเงินนั่นเองนะครับข้อที่2นะผมก็คือสามารถเริ่มทํางานได้เลยทั้ง2แบบนะไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะครับข้อ3นะครับผมจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนอัปเกรดเข้ามาเท่านั้นหมายความว่ายังไงคือเราอยู่ในทํางานแบบฟรีนะครับนั่นหมายความว่า1เลยเราไม่ได้เสียค่าสมัครสมาชิกนะครับเราเป็นแค่คนธรรมดาเป็นเมมเบอร์ปกตินะผม เมมเบอร์ปกติเนี่ยสามารถทำงานได้เหมือนกันแต่ว่าเมมเบอร์ปกตินะผมจะไม่ได้รับเงิน0.75ดอลลาร์ในทุกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีสุปง,ง่ายๆก็คือว่าถ้าเรานะผมไม่ได้ทำการอัปเกรดเราจะไม่สามารถได้รับ0.75 ในทุกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีแต่เราจะยังมีรายได้อยู่ก็ต่อเมื่อเราไปหาคนอัปเกรด VP ได้นั่นเองนะครับคือเนี่ยเราเป็นสมาชิกธรรมดานะผมเราสมัครเข้ามาเราจะมีลิงก์หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ลิงก์นี้ไปหาคนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับแล้วถ้าคนคนนั้นเขาอัปเกรดนะผมเราก็ได้ได้1 8บแดถึงยีดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่อัปเกรดเขาสมัครเข้ามาแบบฟรีเฉยเราจะไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราเป็นสมาชิกแบบฟรีแล้วผมไม่มีทางที่เราจะได้้เงินนะน,นะคครรับับบตามี อัปเกรดเท่านั้นเราถึงจะได้เงินถ้าเขาสมัครฟรีเข้ามาเราจะไม่ได้เงินนั่นเองนะครับสำหรับสายฟรีนะครับทีนี้มาดูสําหรับสายแบบเสียเงินแบบลงทุนลงไปแล้วนั่นเองเราจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะได้รับ0.75ดอลลาร์นั่นเองนะครับคือถ้าเราเป็นสมาชิก VP คือเราทําแบบเสียเงินนั่นเองนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาคนอัปเกรดเพื่อให้มีไรายได้แบบสายฟรีนะครับเราแค่หาคน ปกติ1คนเนี่ยนะครับมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับโดยที่เขาเข้าไปกรอกชื่อยืงงนยันอีเมลแค่นี้เราก็ได้รับ0.75ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับ e โดยที่เขาไม่ต้องทําการอัปเกรดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากทําการอัปเกรดด้วยเนี่ยนะครับเราจะได้2ต่อนั่นเองครับคือว่าเราจะได้18ดอลลาร์ถึง23ดอลลาร์นั่นเองครับถ้าเขาอัปเกรดเพิ่มนั่นเองนะผมถ้าเขาไม่อัปเกรดเราก็ไม่เป็นไรเราชิวๆอยู่แล้วเพราะเราได้0.75ดอลลาร์จากเขาแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับคือความแตกต่างของการทํางานแบบสายฟรีีกััับบบแเเเสยยงงงินนน่่่อออคาทผมพูดไปื คุณสามารถเริ่มต้นทำงานได้ฟรีได้นะครับหรือว่าหรือจะเริ่มต้นทำงานแบบเสียเงินก็ได้สำหรับใครที่ไม่มีทุนจริงๆเนี่ยผมก็แนะนำให้ทำสายฟรีไปก่อนนะครับแต่มันจะเหนื่อยหน่อยนั่นเองนะผมแต่ถ้าคุณมีทุนประมาณ1350บาทเนี่ยหรือว่าประมาณ3 7ดอลลาร์เนี่ยคุณก็มาทำงานแบบเสียเงินเถอดนะครับเพราะว่าคุณจะสบายกว่านั่นเองนะครับทำงานแบบฟรีหา VP ีทำงานแบบเสียเงินหาคนสมัครฟรี นั่นเองครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับข้อ6นะครับแค่หาคนสมัครแบบฟรีก็มีรายได้ได้อันนี้เสริมจากข้อ5นั่นเองนะครับผมก็คืออย่างที่ผมพูดไปว่าถ้าเราอัปเกรดเป็น VP เราไม่จะไปจะต้องหา VP ีนะครับเราแค่หาคนมาสมัครแบบฟรีเราก็จะมีรายได้ได้นั่นเองนะครับสมมุติลองคูณเล่นๆนะครับลองคูณเล่นๆเลยแต่คูณให้ดูนะครับเมื่อเราอัปเกรดเป็น VP ีแล้วนะครับเราลงทุนไปประมาณ37ดอลลาร์นะครับ37ดอลลาร์เราต้องหาคนกี่คนครับ0 7นคูณประมาณเราหาคนสมัครแบบฟรีแค่ประมาณ50คนเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้ทุนคืนแล้วเห็นไหมครับว่ามันง่ายแค่ไหนใช่ไหมครับเราลงทุนไป3าดดอลลาร์ หาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีแค่เขากรอกชื่ออ e ีเมลแล้วก็ยืนย e ันอีเมลเราได้0.75ต่อ1คนเราหามา50คนเราคืนทุนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองคิดดูเล่นนะครับถ้าเราเกิดแบบว่าเก่งมากๆเลยทํางานหน้านี้มาประมาณเดือน2เดือนแล้วแล้ว,ลวรู้วิธีการโฆษณาอะไรต่างๆนานานหะาได้ประมาณวันละ1,000คนสมมุตินะครับสมมติเล่นนะครับวันละ1 0 0 0คนคูณ0.75 วันละ750ดอลลาร์นะครับหรือเงินไทยก็คูณ3.28เข้าไปนะครับจริงๆมันก็3.3แต่ผมเอาค่าเงินปัจจุบันแล้วกัน3.28นะครับวันละ24,600บาทแล้วถ้าเราทําแบบนี้ได้ทุกวันนะครับคูณ3 0เข้าไปเดือนละ700,000นะครับเดือนละ700,000นะผมอาจจะเพ้อฝันแต่ลองคิดดูว่าประชากรในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่คนนะครับกี่ล้านคนนะครับแล้วเราหาวันละ1,000คนวันละ1,000คน30วันเราหาได้30,000คนนะครับผม ยังเหลืออีกประมาณ90%กว่าให้เราหาเขามาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเนี่ยไม่ได้เพ้อฝันนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณจะทําได้หรือเปล่านะครับแต่สําหรับผมเองผมก็ยังทําไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมจะทําไม่ได้นะครับผมจะทําให้มันได้แน่นอนนั่นเองนะครับเพราะว่า7 0 0 0 0สบาทต่อเดือนเนี่ยสามารถเป็นอะไรที่แบบว่าอไปทําอย่างอื่นได้อีกเยอะนะครับผมเจ็ดแสนบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับนี่คือรายได้คร่าวๆนะครับผมโอเคข้อต่อไปนะครับค่าคอมมิชชั่นของ V.P. นะครับผม อ่าอันนี้ก็ไปเสริมกับข้อหกับข้อ6นั่นเองนะครับค่าคอมมิชชั่น VP เนี่ยต้องอธิบายก่อนนะครับว่างานตัวเนี้ยนะครับผมการอัปเกรดเป็น VP อ่ะจริงๆแล้วมันอยู่ที่47ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเองนะครับแต่ว่าผมมีโค้ดส่วนลดให้นั่นเองครับโค้ดส่วนลด10ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมคือถ้าใครที่อยากอัปเกรดเป็น VP เนี่ยก็ไปดูคลิปนี้นะครับคลิปเนี้ยเนี่ยจะสอนวิธีการอัปเกรด VP โดยละเอียดนั่นเองนะครับก็ในคลิปนั้นจะมีโค้ดต้คลิปก็องเลื่อนดดดูะครมโ้ทที่จากลให้เหลือ 37ดอลลาร์จาก47ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่าลดแค่เดือนแรกเท่านั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงเขียนว่าแปดถึง23.5ดอลลาร์ค่าคอมมิชชั่นจากคนอัปเกรด v ีพก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยการอัปเกรด v ีพโดยปกติมันอยู่ที่747ดอลลาร์นะครับถ้าคนที่อัปเกรดเข้ามาในราคาที่47ดอลลาร์เราจะได้รับเงิน23.5ดอลลาร์หรือ50%นั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่คนใช้โค้ดส่วนลดของผมนะครับ37ดอลลาร์ในเดือนแรกเนี่ย ผมจะได้รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่18.5ดอลลาร์นั่นเองครับตอนนี้เนี่ยโคสลดลด10ดอลลาร์เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันมีแค่เฉพาะผมเท่านั้นเองนะครับคนที่สมัครเข้ามาใหม่ส่วนมากก็จะได้รับโคสลดลดอยู่ที่ประมาณ10%ปรนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ของผมนี่ลดไป10ดอลลาร์เลยนะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากอัปเกรดเป็น VP ก็ในราคาถูก37ดอลลาร์ก็สามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทําการอัปเกรดตามวิธีนั้นนั่นเองครับส่วน ส่วนอีกคำถามหนึ่งใหญ่เลยที่ผมเจอมาณนะตอนนี้นะครับก็คือว่า Power h o u s e a f f i l เ a t e นะครับเป็นงานหาคนใช่ไหมต้องหาคนมาสมัครแบบฟรีใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าหาคนไม่เป็นชวนคนไม่เป็นเลยเนี่ยสำหรับแบบว่ามือใหม่ๆเลยเนี่ยจะต้องทำยังไงต้องมาทำ u t u b e แบบผมหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องไปโพสเฟสหรือเปล่าโพสเฟสก็ไม่อยากโพสเพราะเป็นเฟสส่วนตัวไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าทำอะไรก็ไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับ ผมพูดเลยว่าไม่ต้องกังวลครับก่อนที่ผมจะมาเริ่มทําตรงนี้ได้ผมก็เคยกังวลอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าผมเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำคนระับผมก็เลยมาทํา YouTube แต่สําหรับคนที่ไม่อยากท YouTube เนี่ยอันนี้ผมก็เข้าใจเรามีทางออกให้นั่นเองครับทางออกของงานตัวนี้ก็คือเราจะทําการลงโฆษณานั่นเองครับลงโฆษณาคืออะไรผมจะไม่พูดเยอะแล้วกันเดี๋ยวไปพูดหลังจากที่คุณอัปเกรดเป็น VP ีแล้วละกันครับผมเอาเป็นว่าอย่างนั้นจะดูดีกว่านั่นเองครับเก็บ ความลับไม่บางส่วนนะผมถ้ามาเปิดเผยในคลิปนี้หมดคงจะไม่มีอะไรให้หลุ้นกันต่อไปในอนาคตแน่นอนนะครับชวนคนไม่เป็นจะมีอะไรได้ไหมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับโปรโมทไม่เป็นชวนคนไม่เป็นไม่ต้องกังวลน,นะผมเพราะว่าถ้าคุณทําการอัปเกรดผ่านผมเนี่ยนะครับผมมีคลิปสอนการลงโฆษณาให้นั่นเองครับหม,มมงงหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือการลงโฆษณาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปชวนใครจริงๆแล้วมันก็ชวนเปล่าวะแต่ชวนแบบที่เขาไม่รู้จักเราอ่ช่างมันนะครับเธอคือเราจะลงโฆษณานะผมแล้วก็การลงโฆษณาเนี่ยก็ต้องเสียเงินบางส่วนนะครับแต่ผมไม่อยากคิดให้ว่า คิดว่าเป็นการใช้เงินทำงานมากกว่านะผมเราลงโฆษณาไปไม่มีคนสมัครเข้ามา เราก็จะได้รับ0.75ดอลลาร์นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีสอนนะผมแต่ต้องทําการอัปเกรดเป็น V.P. เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่อัปเกรดและก็ไม่ได้อยู่ในทีมผมผมขออนุญาตไม่สอนนั่นเองครับตอนนี้ทีมผมมีประมาณ32คนนะครับถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในทีมผมก็สามารถอัปเกรด V.P. หรือติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับตามที่ผมไปตอนต้นคลิปนู้นนะครับก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวนะผมเอาเป็นว่าอดทนกันฟังใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วอดทนฟังกันหน่อย ผมไม่เป็นอย่างที่ผมพูดไปคือทางเราจะมีการสอนลงโฆษณาครับคุณไม่ต้องไปชวนใครนะครับทำงานคนเดียวนะผมลงโฆษณาใช้เงินของคุณทํางานแทนคุณนั่นเองนะคุณไม่ต้องไปชวนใครไม่ต้องมานั่นทํา YouTube แบบผมไม่ต้องมาโพสต Facebook แบบผมนะครับถามว่าถ้าจะท YouTube เนี่ยทำได้ไหมทําได้นะครับอยู่ที่คุณนะผมแต่สำหรับใครที่แบบไม่อยากทำนะครับเราก็ต้องมีทางออกให้ทางออกของผมก็คือการลงโฆษณานั่นเองนะครับและผมพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าลงโฆษณาสําหรับตัวนี้ค่อนข้างโอเคนั่นเองนะเพราะผมก็ลงโฆษณาอยู่บางส่วน ข้อที่2ก็คือสอนฟรีนั่นเองนะผมผมก็พูดไปในข้อที่1หมดแล้วนะครับว่าสอนฟรีนะครับไม่มีการคิดค่าคอสแดทั้งสิ้นนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมเคยทำนะผมเกี่ยวกับคอสสอนการโปรโมทโฆษณานนะแต่ผมคิดว่ามันไม่สมควรที่จะทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไหนๆคุณก็อัปเกรดเข้ามาแล้วเสียเงินอัปเกรดเข้ามาแล้วนะครับคุณควรจะได้รับอะไรตอบแทนจากผมบ้างนั่นเองนะผมก็คือไหนๆคุณก็เสียเงิน1นึ่บาทสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าให้คุณคืนทุนก็ดีกว่านะรรรมดยี่่ไเไเเะลกวาาวาาาาพ วินวินทั้งคู่นะครับผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณผมสอนคุณให้คุณคืนทุนแล้วก็ได้กําไรนะครับวินวินทั้งคู่แฟร์แฟร์ไหมครับง่ายๆเลยนะผมข้อที่3านะครับทางของกลุ่มผมนะครับมีกลุ่ม a c e b o o k นะครับไว้ถามตอบตอบคำถามนั่นเองแบบเดียยวทนะครับก็คือการที่คุณทักแชทส่วนตัวผมมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยแชทผมมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่สามารถไล่ตอบทุกคนแบบเดียยวทม์หมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าแบบคุณทักมาปุ๊บผมตอบเลยแบบเนี่ยผมไม่สามารถตอบได้ นะครับเพราะว่าผมก็มีงานทําค่อนข้างเยอะนั่นเองครับแล้วก็มีแชทที่ให้ตอบค่อนข้างเยอะนะครับแต่กลุ่มนี้นะครับผมจะรับการแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วก็ถ้ามีคนที่ทักคําถามเข้ามานะครับผ่านกลุ่มที่เป็นกลุ่มส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะตอบให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับตอบให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็อย่าหน่งนะครับผมขอแนะนําว่าใครที่เป็น VP นะครับและอยู่ในกลุ่มผมอย่าทักมาหาแชทส่วนตัวผมนะครับให้ทักในกลุ่มเพราะว่า1 ใครหลายๆคนเขาจะได้รู้ด้วยนะผมว่าไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยเขาควรจะแก้งไงผมจะได้ไม่ต้องตอบหลายทีถูกไหมครับนั่นแหละครับ ถ้าคุณทักมาหาในแชทส่วนตัวผมคนอื่นเขาก็ไม่ได้รับรู้นะครับคุณรับรู้แค่คนเดียวทางที่ดีคือถามในกลุ่มดีกว่านะครับแล้วคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยนะผมเนี่ยนะครับคือรายละเอียดงานโดยละเอียดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมโชว์ไปตอนต้นคลิปนะผม10วัน30 0 0 0บาท3 5 0 0มื่นหาับาทนะผม10วันนะครับการทํางานแบบเสี่ยงเงินแบบฟรีนะผมสามารถเริ่มต้นทํางานได้อะไรจ่ายเงินทางไหนมีหลากหลายออฟเฟอร์อะไรยังไงผมได้พูดไปหมดแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจงาน power house affiliate ก็ กลับไปดูใหม่นะเพราะว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าผมอธิบายโดยละเอียดที่สุดแล้วนะครับถ้าละเอียดกว่านี้ ก็คงจะไม่มีแล้วนะครับก็คงจะต้องเจาะลึกเป็นหัวข้อย่อยๆไปเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยเวลาที่มันมีจํากัดแล้วก็ผมอยากทําให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ให้ใครหลายๆคนเข้าใจมากที่สุดเกี่ยวกับงานเพาเวอร์อัพเฟอร์เรียนะครับเพราะว่าดูจากหลายคนก็ยังสงสัยกันอยู่นะผมก็มาสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งเลยละกันนะครับงานตัวนี้แบ่งเป็นสส่วนสมัครแบบฟรีกับแบบเสียเงินก็ได้นะครับสมัครแบบฟรีเราจะต้องทําการโปรโมทแต่โปรโมทแบบหาคนมาอัปเกรดนะครับแต่ถ้าเราลงทุนเราต้องหาคนสมัครแบบฟรีเข้ามาแลล้้้ววดรรัับ่นนยุอาเเทง จ่ายเงินรายทิศเข้าไปผ่านะผมก็เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกนะผมสมัครสมาชิกแบบฟรีเพื่อทําการลองโปรโมทเล่นๆก่อนนะผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยเลยนะครับวิธีการสมัครสมาชิกก็ตามนี้นะครับ ถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์หน้าล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือกดเข้าไปที่ get started here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับหตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะครับผมหตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ได้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับ มันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะคร Confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะคร Powerhouse Affiliate Account Verification นะครับกดเข้าไปนะครแล้วเราก็ copy ลิงก์ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแถบใหม่นะครเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ Thank you for joining our affiliate community นะครับ ถามว่าต้องทําอะไรต่อนะครับผมที่ทําอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากสมัคร เป็น VEP นั่นเองนะครับผมก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเมื่อคุณทําเสร็จแล้วนะครับก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับแล้วผมจะนําเข้ากลุ่มนั่นเอง นะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยคงจะมีเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าคุณมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรถามผมได้ที่ Facebook ส่วนตัวหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากสมัครสมาชิกกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยเลยนะผมสมัครฟรีนะครับตอนนี้แล้วผมก็ได้รับ0.75ร้อ์จากคุณนั่นเองนะครับเนะี่ยเป็นมีแลบเหลยนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย